เด็กวัดผู้มีความฝันสู่เวทีจักรวาลแอนนาเสืองามเอี่ยมอำลาตำแหน่ง MUT 2022เด็กวัดผู้มีความฝันสู่เวทีจักรวาลแอนนาเสืองามเอี่ยมอำลาตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ประโยคซึ่งจับใจถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้วันนี้วันที่21สิงหาคม66นับเป็นนาทีที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตารอสำหรับเวที Miss Universe Thailand 2023 Miss Universe Thailand 2023ในที่สุดก็ประกาศผลรอบตัดสิน Final Competition ผู้คว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand ประจำปี2023นั่นก็คือMUT 31แอนโทเนียโพซิลงานนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ก็ได้โบกมือประกาศอำลาตำแหน่งที่เรียกได้ว่าซึ้งจับใจแอนนาเป็นเด็กวัดค่ะทุกคนรู้ว่าแอนนาไม่ได้มีต้นทุนมากนั่นทำให้แอนนามีความฝันแอนนาฝันว่าสักวันแอนนาต้องสำเร็จให้มากที่สุดในครอบครัวให้ได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นสัก20 30หรือ40ปีแต่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่แอนนาคิดค่ะในค่ำคืนที่เปลี่ยนชีวิตแอนนาไปตลอดกาลวันที่30กรกฎาคมปีที่แล้วบนเส้นทางนี้ในเวที Miss Universe Thailand แอนนาอยากขอบคุณตัวเองที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนแอนนากล้าที่จะเดิมพันทุกอย่างอาชีพเวลาอนาคตแต่คงไม่มีวันนี้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ไปแอนนาขอขอบคุณแม่ปุ้ยพ่อเอสทีมงาน TTN ทุกคนที่เห็นศักยภาพแอนนาและเชื่อว่าแอนนาจะสามารถเป็นตัวแทนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้แอนนาขอบคุณทีมที่เลี้ยงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนที่สร้างให้แอนนาเป็นแอนนาในวันนี้ได้แอนนาขอบคุณเพื่อนและครอบครัวที่ทำให้แอนนารู้ว่าวันไหนที่แอนนาหันหลังไปแอนนาจะเจอพวกเขาเสมอและที่สำคัญแอนนาขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนทุกกำลังใจมีค่ากับแอนนามากแอนนาเสือภาพประกอบแอนนาเปรียบวงการนางงามเหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแฟนนางงามทุกคนคือคุณครูของแอนนาวันนี้เราจะมีรุ่นน้องคนใหม่เข้ามาอยู่ในวงการนี้แอนนาอยากให้แฟนนางงามทุกคนมอบความรักความเมตตาพลังบวกให้แก่รุ่นน้องคนนี้เพราะแอนนาเชื่อเสมอว่าการที่เราโอบกอดกันมันทำให้ใครคนหนึ่งไปไกลกว่าที่คิดจริงๆแด่ทุกคนที่กำลังสู้อยู่กับอะไรก็ตามแอนนาอยากเป็นกำลังใจให้ค่ะมีคำหนึ่งคำที่อยากจะพูดให้ทุกคนอาจจะมองว่ามันจำเจและชินหูแต่ว่าทุกครั้งที่แอนนาพูดแอนนาพูดจากใจจริงๆแอนนาอยากจะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าพวกคุณกำลังจะสู้อยู่กับอะไรก็ตามเพราะคุณจะผ่านมันไปได้เพราะถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้แอนนาเสือภาพประกอบยุ้ยตอบเรียบเรียบแต่เจ็บจี๊ดเจอเมนได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ดังฉันด่าได้หมดแต่ฉันมีกาลเทศะไม่ใช่ถอยไปวันวันยุ้ยญาติเยอะฟาดเรียบเรียบแต่เจ็บจี๊ดเจอเมนได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ดังไม่ทนเจอคอมเมนต์พอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไรไม่ค่อยดังงานนี้ลูกทุ่งดังยุ้ยญาติเยอะแคปคอมเมนต์ที่ฟาดกลับเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังดังที่รอการสนับสนุนเถอะค่ะเพราะยุ้ยเองก็หลังๆนี่ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจ้ะพร้อมแคปชั่นว่าจากที่อ่านเม้นนะคะใครถามคะฮ่า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 บวกบวกหยอกเล่นอะนะช่วงนี้ยอดไลค์ขึ้นไปเป็นแสนขอบคุณแฟนๆมากมายค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซาเซาเดอร์สูเดอร์ก่อนจะโพสต์ล่าสุดอีกว่ายุ้ยปากจัดระดับ10เท่ากับใช่คะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นคนหยาบคายที่มีมารยาทเข้าใจใช่ไหมคะ
ฉันร้ายทั้งในเฟซในจอนอกจอตัวจริงด่าได้หมดไอเฮียไอห้าเหมือนคนอื่นแต่ฉันมีกาลเทศะสมควรใช้ภาษาแบบไหนกับใครไม่ใช่ถอยไปวันรู้จักเทพสี่หูห้าตาที่ครูกายแก้วยังต้องหลบคนแห่ขอพรเพียบชวนทำความรู้จักประวัติเทพสี่หูห้าตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมดอินไทยแลนด์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ครูกายแก้วยังต้องหลบให้สายงูแห่ขอพรโชคลาภจองคิวบูชาเพียบปฏิเสธไม่ได้ว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหลายคนเทพสี่หูห้าตาล่าสุดกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเกี่ยวกับสถานที่ขอพรแห่งใหม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Made in Thailand แท้แท้กับรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของแมงสี่หูห้าตาหรือเทพสี่หูห้าตาที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระอินทร์แปลงจัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิสุบินนิมิตณ อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีอ่านเพิ่มเติมทวีภาพเทพสี่หูห้าตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประชาชนแห่ขอพรโชคลาภบวกการงานทำเอาหลายคนสงสัยว่าคือรูปปั้นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบูชาแล้วจะส่งผลเรื่องอะไรนั้นไม่รอช้าทางทีมข่าวสดเลยถือโอกาสพาทุกคนไปทำความรู้จักแมงสี่หูห้าตาดังนี้สำหรับประวัติความเป็นมาข้อมูลจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ้างอิงสนั่นธรรมธิผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาระบุถึงนิทานมุขปาฐะเรื่องแมงสี่หูห้าตานอกจากเล่าแบบปากต่อปากสืบต่อกันมาแล้วยังมีการจดจารลงในคัมภีร์ใบลานหรือหนังสือผูกด้วยอักษรธรรมล้านนาโดยถือเป็นนิทานที่แพร่หลายมากขณะเดียวกันตามตำนานที่เล่าขานกันมาของภาคเหนือเชื่อว่าเป็นชื่อของสัตว์ประหลาดเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองความอุดมสมบูรณ์โดยตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนหมีขนยาวสีดำตัวอ้วนเตี้ยมีหูสองคู่และมีตาห้าดวงดวงตาเป็นสีเขียวกินถ่านไฟร้อนเป็นอาหารและถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำไม่ได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุร้ายหรืออย่างใดมีรูปปั้นของสัตว์นี้ปรากฏที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายขณะที่ตามตำนานครูบาชัยวงศ์สาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้นเล่าไว้ว่าเทพสี่หูห้าตาคือร่างที่พระอินทร์แปลงกายลงมาทดลองใจชาวนาในช่วงที่ชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการเหยียบย่ำแปลงปลูกข้าวของชาวนาจนได้รับความเสียหายเพื่อลองใจว่าชาวนาจะมีคุณธรรมในเรื่องความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือไม่แม้จะถูกชาวนาบางคนเข้าทำร้ายแต่พระอินทร์แปลงก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆกระทั่งมีชาวนาคนหนึ่งสงสารให้ความช่วยเหลือนำพระอินทร์แปลงไปเลี้ยงดูหาอาหารมาป้อนให้แต่พระอินทร์แปลงก็ไม่ยอมกินอาหารเหล่านั้นจนกระทั่งในตอนกลางคืนที่อากาศหนาวเย็นชาวนาคนดังกล่าวได้นำฟืนมาก่อกองไฟเพื่อไล่ความหนาวให้กับพระอินทร์แปลงทำให้พระอินทร์แปลงหยิบท่อนฟืนที่ไฟลุกแดงเข้าใส่ปากกินเป็นอาหารแทนจากนั้นก็ถ่ายออกมาเป็นทองคำสร้างความดีใจให้กับชาวนาผู้นั้นซึ่งเรื่องพระอินทร์แปลงหรือเทพสี่หูห้าตานั้นเป็นกุศโลบายที่เปรียบเทียบว่าศีลห้าเท่ากับห้าตาส่วนหูสี่ข้างเท่ากับพรหมวิหารสี่ที่พระอินทร์แปลงมาลองใจชาวนาและเป็นปริศนาธรรมที่ว่าทองคำที่กว่าจะได้มานั้นเพราะผ่านการหล่อหลอมที่ต้องใช้ความอดทนอย่างไรก็ดีผู้ที่เคารพศรัทธาส่วนใหญ่
จะเดินทางมาขอพรในเรื่องโชคลาภและธุรกิจการงานซึ่งเมื่อสมหวังแล้วก็จะกลับมาแก้บนด้วยฐานก้อนดำตามความเชื่อที่ว่าเทพสี่หูห้าตากินก้อนฐานเป็นอาหาร